กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่บันทึกทหารน้อย EP ที่7แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางนะครับผมมากับบันทึกเล่มน้อยๆเล่มนี้นะครับของพลทหารปิมคุงแล้วก็เราเดินทางมาค่อนข้างไกลนะครับผมขออนุญาตฉีกประเด็นออกไปก่อนนะหลายๆคนอาจจะถามว่าเมื่อไหร่จะจบนะครับเมื่อไหร่จะถึงอะไรยังไงนะครับผมวางเนื้อเรื่องไว้เนี่ยประมาณ9 EP นะครับที่ปิมคิดไว้นะประมาณ9 EP EP สุดท้ายจะเป็น EP ที่ผมปลดทหารนะครับก็คือ EP 10ก็ EP ที่9ก็อาจจะจบแล้วก็เว้นระยะเลยจนถึง31ตุลาก็คือวันที่ผมปลดทหารไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่อยู่ร่วมกันมานะครับอันนี้ผมเกริ่นไว้ก่อนนะฮะเรามาพูดถึงเรื่องเราดีกว่านะครับหลังจากที่ผมถึงต้นจามจุรีนะครับเมื่อ EP ที่แล้วนะฮะหลังจากที่เราเดินทางนะครับผมข้ามภูเขามา2ลูกนะฮะก็ไปจุดนัดพบครับที่ต้นจามจุรีครับผมก็มีการถ่ายรูปมีการอะไรกันเสร็จสับปุ๊บก็ปิมก็แบกกระเป๋านะฮะแบกล็อกแซกนะครับผมแล้วก็ถือปืนกับเพื่อนๆ เนี่ยเดินลาดตระเวนต่ออีกประมาณ4กิโลเมตรนะครับเข้าไปในป่ามันจะเป็นลานกว้างเลยนะครับปิดขึ้นภูเขาไปนิดหน่อยนะครับเข้าไปหน่วยฝึกเนี่ยเขาก็เคลียร์พื้นที่ไว้หมดแล้วนะครับก็จะเป็นลานกว้างๆเลยครับเป็นลานพื้นสีขาวกว้างๆเลยนะฮะไปถึงเนี่ยก็ประมาณ4โมงเย็นน่าจะนะประมาณ4โมงเย็นกว่าๆแล้วนะครับก็มีการแบ่งครับก็ใครอยู่หมวดไหนใครอยู่บัดดี้กับใครเนี่ยผมก็คู่กับบัดดี้กับต๊อกก็เริ่มจากกางเต็นท์ก่อนเราต้องกางเต็นท์เพราะว่ามัน4โมงจะ5โมงเนี่ยมันเริ่มมืดแล้วนะครับผมคือมันไม่เหมือนในกรุงเทพเนอะกาญจนบุรีก็มองไปทางไหนก็เจอแต่เขาเจอแต่ป่านะก็ไม่มีไฟฟ้าก็อย่างที่บอกฮะว่าผมไม่เคยตอกสมอบกไม่เคยคือไม่เคยกางเต็นท์เองอ่ะคือเขาสอนกันแต่ผมกับต๊อกไม่ได้ไปเรียนเราก็มองหาเพื่อนอันนี้เป็นความไม่ดีเนี่ยผมก็มองหาเพื่อนคนนึงที่เขาบอกผมว่าเฮ้ยปิมเฮ้ยต๊อกไม่ต้องกลัวนะเว้ยเดี๋ยวมึงไปถึงอ่ะกูไปกางเต็นท์ใกล้ๆมึงเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูกางใกล้ๆมึงเดี๋ยวกูช่วยมึงทุกอย่างเหมือนแบบนิสัยไม่ดีอ่ะนะครับพอเพื่อนบอกว่าจะช่วยเราก็ไม่ฝึกไปถึงปุ๊บเราก็ไปถามมันเฮ้ยมึงไปตั้งอะไรตรงนั้นอ่ะมาตั้งใกล้กูดีจะได้ช่วยกันเฮ้ยปิมกลัวตรงนี้แหละตรงนี้พื้นที่ดีเฮ้ยกูไปตั้งกับมึงตรงนั้นไม่ได้อ่ะตรงนั้นมันมีคนแล้วเฮ้ยปิมมึงก็ตั้งตรงนั้นแหละมันก็เลยเหมือนโดนทิ้งมันก็เลยเหมือนโดนทิ้งครับผมกับต๊อกก็พูดจริงว่าทำอะไรไม่เป็นนะก็ได้แต่ดูเต็นท์ข้างๆเขาทำก็พยายามจะทำตามตอกสมองบกคือคนมันไม่ได้ฝึกอ่ะอันนี้เป็นข้อเสียเลยนะครับเป็นอย่างผู้ผมมาเด็กบอกก่อนไม่ได้ฝึกตอกคนอื่นเนี่ยกางเต็นท์กันเสร็จหมดแล้วถือหม้อไปรับข้าวสารไปรับกุนเชียงไปรับมาม่าไปรับไข่เขารับมาทำอาหารกันแล้วเพื่อที่จะมีกินตอนเย็นผมกับต๊อกเนี่ยยังกางเต็นท์กันไม่เสร็จเลยก็มองหน้ากันเนี่ยก็ไม่รู้จะทำไงครับคือถ้ามันทำอะไรไม่ได้จริงก็ต้องนอนแบบนั้นจนกระทั่งผมมีเพื่อนคู่หนึ่งซึ่งเป็นคนเดียวที่ผมไม่คิดว่าเขาจะมาช่วยผมอะคนแรกชื่อปอนครับปอนเนี่ยเป็นบัดดี้กับคนที่ชื่อนิวปอนเป็นหัวหน้าหมวดผมเป็นอดีตนะฮะหัวหน้าหมวดมีการเปลี่ยนเรื่อยๆปอนเป็นคนที่เพื่อนไม่ค่อยโอเคด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมมันแอคหรือว่าอะไรเงี้ยผมไม่รู้นะคนไม่ค่อยโอเคกับมันกับอีกคนหนึ่งชื่อนิวเนี่ยจะเป็นคนที่ทำให้เพื่อนเดือดร้อนเสมอเพราะว่านิวเป็นคนกินกับข้าวไม่ได้แปลกใจใช่ไหมครับว่ากินกับข้าวไม่ได้คืออะไรนิวเนี่ยกินได้แต่ข้าวเปล่ากับน้ำปลาเขากินกับข้าวที่โรงเลี้ยงไม่ได้แล้วพอเขากินไม่ได้โต๊ะไหนที่เขานั่งด้วยแล้วกินเหลือก็จะถูกทำโทษก็ทำให้คนไม่ค่อยชอบนิวกับชอบปอนปอนกับนิวเนี่ยก็เลยมาจับคู่กันปอนกับนิวครับหิ้วของมาผมขอขอบคุณเพื่อนผ่านวิดีโอนี้แล้วกันนะครับผมไม่เคยได้ขอบคุณมันจริงๆสักครั้งผมขอบคุณแทนไอ้ต๊อกด้วยนิวกับปอนเนี่ยหิ้วเต็นท์มานะครับแล้วก็มากางข้างๆผมมาวางข้างๆผมเลยอ่ะคือไอ้ตรงที่ผมอยู่มันไม่ค่อยมีคนอยู่กันเพราะผมก็ไม่รู้จักทำเลหรอกตรงนั้นดินดีตรงนั้นดินไม่ดีอะไรเงี้ยอ้าวปอนว่าไงเฮ้ยปิมเดี๋ยวเราช่วยกางและที่มันซึ้งใจกว่านั้นก็คือเพื่อนผมกางเต็นท์ผมก่อนครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเต็นท์เขาเอาไว้ที่หลังเดี๋ยวเขากางเต็นท์ให้พวกผมก่อนเดี๋ยวผมไม่มีที่นอนกันมันประทับใจนะผมประทับใจแบบผมจำเลยถ้าใครดีกับผมมาผมจำจนวันตายเลยไม่มีวันหักหลังเลยแม่งพูดแล้วน้ำตาจะไหลผมเขาเลยบอกว่าเอ้ยไอ้นิวก็บอกเฮ้ยต๊อกเดี๋ยวต๊อกไปเอาข้าวสารเลยเพราะเดี๋ยวเขาจะหยุดแจกแล้วเนี่ยไปเอาข้าวสารไปเอาน้ำเลยผมก็วิ่งไปเอาน้ำไอ้ต๊อกก็ไปเอาข้าวสารไปเอากุนเชียงนะครับแล้วก็เอามาหุงข้าวกันนะแล้วก็ผมก็เอากุนเชียงอ่ะเอาช้อนอ่ะมันไม่มีมีดเนอะก็เอาช้อนอ่ะหั่นกุนเชียงนะครับแล้วก็เอากุนเชียงต้มกุนเชียงต้มอร่อยมากนะครับหลายๆคนไม่เคยกินผมเห็นไอ้ข้างๆอ่ะมันเอาไม้แหลมๆอ่ะเสียบกุนเชียงแล้วก็เอากุนเชียงไปย่างผมว่าย่างมันดูไม่ไหม้ไงไม่รู้ไม่น่ากินผมเลยเอาไปต้มซึ่งต้มอร่อยมากครับใครที่ไม่เคยลองกุนเชียงต้มนะฮะเมนูนี้ผมเชฟปิมนะครับผมการันตีความเด็ดเลยฮะผมก็ขุดหลุมผมเห็นข้างๆเขาทำไงขุดหลุมเสร็จปุ๊บเอาไม้แข็งไม้ใหญ่อ่ะปักสองข้างแล้วก็กิ่งอ่อนๆ อ่ะเขียวๆอ่ะพาดกลางแล้วก็เอาหม้อวางปุ๊บแล้วข้างในหม้อก็จะมีข้าวสารมีมาม่าชั้นที่2นะครับผมทํา2หม้อหม้อที่2ก็มีกุนเชียงกับข้าวแล้วเราก็มีปลากระป๋องเปิดกินกันคือมันเป็นมื้อที่
ผมมีความสุขมากเลยนะมันอาจจะไม่ได้สบายอ่ะแต่มันเป็นมื้อที่ผมโอเคมากอ่ะตกประมาณ6โมงกว่าครับก็กางเต็นท์เสร็จเรานั่งกินข้าวกัน4คนแบบผมนั่งกินข้าวแล้วผมก็มองหน้าเพื่อนแบบเฮ้ย2คนเนี้ยเป็น2คนที่ผมไม่คิดว่ามันจะมีวันเดินเข้ามาหาผมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกูกางเต็นท์ให้นะเฮ้ยเดี๋ยวกูช่วยมึงทํานี้นะโคตรซึ้งใจครับซึ้งใจจริงๆซึ้งใจจากหัวใจจริงๆนะก็มีการรวมกันตอน 1:00 นกินข้าวเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ่ะโอเคมีการรวมกันมีการรวมเค้าเรียกว่ารวมข้าวถาดขออภัยด้วยถ้าพิมพ์จําเรื่องข้าวถาดไม่ได้นะครับคือเรื่องมันผ่านมาเป็นปีแล้วนะข้าวถาดเนี่ยทั้งหมดประมาณ4ฐานนะครับฐานที่1เนี่ยเป็นฐานวัดกําลังใจนะฮะเค้าบอกว่าเนี่ยครูฝึกนะถือไมค์มาสวัสดีฐานใหม่ทุกท่านวันนี้เรามีศพไร้ญาตินะคือผมเนี่ยไปคุยกับที่วัดแล้วเค้าก็ชี้ไปที่วัดผมไปคุยที่วัดแล้วเหมือนคือคนเนี้ยเขาประสบอุบัติเหตุบัตรประชาชนก็ไม่มีกระเป๋าตังค์ก็ไม่มีผมก็เลยขอยืมเขามาก่อนเพื่อให้พวกคุณได้ฝึกวัดความมั่นใจความกลัวคุณกลัวไหมอะไรไหมตอนแรกผมไม่เชื่อแหมอัมกูแอบฝึกเวลานั่งมันมีกลิ่นฟอร์มาลีนครับคือนั่งอยู่หน้าโรงศพอะกลิ่นฟอร์มาลีนแม่งลอยอะผมเลยคิดว่าแม่งจริงกลิ่นฟอร์มาลีนแม่งลอยอัดหน้าเลยผมก็นั่งอยู่กับเพื่อนนั่งแบ่งเป็นหมวดนะอ่ะฐานที่1เป็นฐานวัดกำลังใจฐานที่2คือวัดความกล้าอะไรไม่รู้ว่าไอ้ไหปริศนาอะไรไม่รู้ว่าที่ให้ล้วงไหให้เอามือล้วงเข้าไปอ่ะแล้วก็แบบไปจับว่าอะไรมีอยู่ในนั้นบ้างฐานที่3เนี่ยเป็นฐานที่แบบปิดตาแล้วก็ชิมรสอะไรเงี้ยชิมรสจับนู่นจับนี่อะไรเงี้ยฐานที่4เป็นฐานเหมือนก่อการร้ายนะครับผมคือเหมือนแบบฐานเนี้ยคือสมมุติว่าคนเนี้ยถูกจับก็ต้องไปล้วงความลับอะไรเงี้ยคือเป็นการล้วงความลับเนี่ยเดี๋ยวหมู่จะนั่งคุยกันเราต้องแอบคานเข้าไปว่าหมู่คุยอะไรกันเงี้ยเป็นการล้วงความลับนะครับก็มีทั้งหมด4ฐานจับฉลากได้ฐานที่2มันก็จะไล่ไปนะฐาน2ฐาน3ฐาน4ฐาน1ถ้าใครอยู่ฐาน3ฐาน3ฐาน4ฐาน1ฐาน2อะไรแบบนี้ไปจับได้ฐาน2ก็ไปเลยไปถึงปุ๊บก็ไปล้วงกันต่อแถวนะมอบใครที่ยังไม่ได้ล้วงมอบผมแม่งหมอบลงไปตอนนั้นไม่กลัวเลยอีกแล้วไอ้เหี้ยไม่ก็คิดเฮ้ยกัดไม่แม่กัดผมไม่คิดไอ้เหี้ยผมคิดเอาแล้วไงเหี้ยแม่งตัวอะไรอยู่ข้างในวะคิดงี้นะพักอาวุธมาครับล้วงปุ๊บโอ้โหสะดุ้งเลยแม่งเป็นหนามอ่ะแม่งเหมือนเป็นหนามอะไรสักอย่างอ่ะปุ๊บสะดุ้งเฮ้ยไอ้ปิ๊งเป็นไรอ่ะไอ้มูอะไรอ่ะจับเอามือล้วงเข้าไปเขากดมือผมอ่ะเอาลงไปเฮ้ยมูกัดปะเนี่ยเอาลงไปผมว่าเฮ้ยอะไรวะเหี้ยแม่งไม่มีชีวิตนี่หว่ามันเหมือนเป็นต้นไม้หนามอ่ะเหมือนเป็นต้นไม้ก็จับต้นไม้น้ำหนามนี่หว่าอะไรเงี้ยบ่อที่หนึ่งผ่านไปมาล้วงบ่อที่สองล้วงมาเลยปิมล้วงมาเลยบ่อนี้มีอะไรก็โอเคไม่มีอะไรล้วงฟึบโอ้โหแจ็คพอตครับเจอปลาไหลคือรู้เลยจับไปเพราะผมจับโดนปากมันปากมันแหลมๆอ่ะโอ้โหมูปลาไหลเหรอจับลงไปแล้วเขาก็เอามือกดแขนผมอ่ะเย้กดพอดึงมือขึ้นได้มองหน้าหมูเลยเจอกันก็มานั่งรอครับผ่านไปฐานแรกเนี่ยครับก็เข้าสู่ฐานที่2ฐานที่2เนี่ยเป็นชิมรสนู่นนี่นั่นก็ไปนั่งแล้วปิดตาเดินต่อแถวเข้าไปอ้าปากเขาเอาอะไรไม่รู้ใส่ปากอ่ะผมกัดคำแรกเว้ยกึกโอ้โหแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันละเหรอมันขมมันเหม็นมันหูแม่ผมกัดแล้วผมจะบ้วนเหรอไม่บ้วนอ้าปากไว้อ้าปากไว้ผมก็อ้าปากแม่งบีบน้ำปลาใส่กูแม่งโรยผงชูรสไอสัตว์เอามะม่วงมาจิ้มเลยไหมเฮียจิ้มแบบผมอ้วกพุ่งเลยอ้วกกระจายเลยเขาหัวล้อกันก็เหมือนเป็นการคือเขาไม่ได้ซีเรียสแบบว่าต้องผ่านทุกด่านอะไรเงี้ยนะแค่วัดความแบบความกลัวของเราว่าเรากลัวเราคิดไปเองไหมอะไรแบบเนี้ยพอผ่านด่านมาด่านที่4เนี่ยเขายังเล่นยังไม่เสร็จผมก็เลยถูกเลื่อนไปเป็นด่านที่1ก็คือด่านที่วัดกําลังใจนี่แหละผมกับไอ้ต๊อกเนี่ยไปเป็นคู่บัดดี้อยู่แล้วผ่านมาถ่ายไอ้ต๊อกกลัวผีวะกูไม่กลัวอยู่แล้วปิมไหนเฮียนี่สายปากดีฮะเพื่อนผมไอ้ต๊อกสายปากดีไม่กลัวอยู่แล้วปิมอ่ะได้มึงไม่กลัวนะโอเคมึงนําเดี๋ยวกูเดินตามก็เทิร์นไปทีละ2และระหว่างที่กว่าจะถึงคิวผมอะผมแม่งอยู่หลังไงไอ้พวกหน้าแม่งไปก่อนไงไปเสร็จปุ๊บแม่งกรี๊ดแม่งวิ่งกลับมาอย่าลงเลยอย่าลงเลยตอนแรกก็ไม่เชื่อไอ้เหี้ย acting มึงแม่งแปลกๆว่ะ acting มึงแบบเฮ้ยทำไมมึง acting เวอร์กันจังวะแบบเฮ้ยน่ากลัวจังเลยโอ้ยเหม็นมากเลยอะไรเงี้ยเรื่องแปลกๆเว้ยก็นั่งรออยู่ไอ้ต๊อกสักพักนึงหมูคนนึงเดินมาก็คุยกับหมูครับเป็นไงบ้างครับแม่งกลิ่นแม่งไม่ดีแล้วอ่ะปิมมึงก็รีบไปแล้วกันเฮียผมครับหมูเล่นกูแล้วไงผมคิดเงี้ยหมูเล่นกูแล้วไงกำลังจะถึงคิวผมแล้วปิดทุกคนมารวมกันที่รวมพลไม่มีเลยวะมารวมกันอ่ะตอนนี้มันก็
เที่ยงคืนแล้วนะก็ถึงเที่ยงคืนแล้วก็พอไว้เท่านี้ดีกว่าวันนี้ก็สนุกกันพอหอมปากหอมคอก็เดี๋ยวผมจะปล่อยให้พวกคุณไปพักผ่อนแล้วนะก็การพักผ่อนเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีเวรยามคือพวกคุณเนี่ยต้องตื่นมาเข้าเวรคุณก็แบ่งกันเลยว่าใครจะเข้าเวรไหนใครจะเข้าเวรไหนปิมเนี่ยนะครับได้เวรตอน 2:00 ถึง 2:30 นะครับก็คือสมมุติว่า 2:00 2:00 ปุ๊บเค้ามาปลุกปิมก็ไปยืนเวรตามระเบียบพักอยู่หน้าคลังปืนพอ2พอ 2:30 ปุ๊บปิมก็ไปเรียกเพื่อนแล้วเพื่อนก็มาเข้าต่อในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีโค้ดลับถ้าใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยเหมือนเค้าแกล้งเราอ่ะใครผ่านไปผ่านมาถ้าเค้าตอบคําถามเราไม่ได้นะครับถ้าเค้าตอบคําถามเราไม่ได้ปุ๊บเค้าอาจจะเป็นสายลับแบบบุกเข้าพื้นที่ทหารเว้ยอะไรแบบนี้ปึ๊บโค้ดลับก็คือถ้าเราถามเขาว่าบ้านเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงหมาต้องตอบว่าเลี้ยงหมาถ้าตอบว่าเลี้ยงแมวหรือว่าเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่เนี่ยไม่ได้สายลับแล้วตีสองเพื่อนแม่งมาปลุกเอ็มว่าเวรมึงแล้วปิมโอ้โหและกาญจนบุรีคิดดูนะครับตอนตีสองอยู่บนภูเขาว่าแม่งหนาวแค่ไหนเดือนธันวาผมแม่งเดินออกมาแบบโอ้ยกระดูกกูจะหลุดยืนตะระเบียบประมาณตีสองกว่าครับก็เกือบตีสองครึ่งแล้วผมกำลังจะออกเวรแม่งมีลุงคนนึงปั่นจักรยานมาลุงเบรกก่อนครับลุงเบรกก่อนครับว่าไงไอ้นุ่มเหน่อมาเลยครับกาญจนบุรีสุพรรณเนี่ยสายเหน่ออยู่แล้วว่าไงไอ้นุ่มตีสองลุงมาทำอะไรครับเนี่ยผมก็ถือปืนนะถือปืนเฮกเคด้วยบ้านลุงอยู่ข้างในเนี่ยลุงเมาไปเมาบ้านเพื่อนมาลุงเป็นใครเนี่ยมายืนอะไรตรงนี้เต็มไม่หมดบ้านลุงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวครับบ้านลุงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะบ้านลุงเหรอบ้านลุงก็ไม่ได้เลี้ยงอะไรนะไม่ได้เลี้ยงอะไรลุงตอบคนรับไม่ได้เอ้ยลุงครับผมให้ลุงเข้าไปไม่ได้ครับเอาไอ้หมาทำไมกูจะเข้าไปไม่ได้นี่มันบ้านของกูบ้านกูเนี่ยอยู่ข้างล่างมึงเป็นใครมึงเป็นใครมึงมาห้ามกูบ้านกูอยู่ตรงนี้นี่ลุงครับผมเนี่ยมีหน้าที่ยืนเวรประจำจุดผมให้ลุงเข้าไม่ได้เพราะว่าลุงตอบคำถามผิดถ้าผมปล่อยลุงเข้าไปผมผิดนะครับลุงเข้าใจผมด้วยเอ้ยมันจะบ้ากันไปใหญ่เลยไอ้พวกทหารเนี่ยมันทำกันอย่างนี้ได้ยังไงโว้ยเริ่มแบบโวยวายผมก็ทำเป็นนิ่งไม่สนโวยวายก็โวยวายไปดิกูทำตามหน้าที่เริ่มโวยวายโอ้ยมันทำอย่างนี้แล้วคนเฒ่าคนแก่จะเข้าบ้านกันยังไงล่ะไอ้มาสักพักหนึ่งหมวดเดินมาตักเฮ้ยมีอะไรกันปิมหมวดครับลุงเขาแอบอ้างฮะผมถามว่าบ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเขาบอกว่าบ้านเขาไม่เลี้ยงอะไรผมเลยไม่เข้าอุ้ยกูโดนหมวดตบกระบาลเลยแป๊บมึงมานี่ลุงบ้านเขาอยู่ข้างในมึงก็ให้เขาเข้าไปสิเอ้ยโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยลุงเนี่ยจะกลับบ้านนี่มันจะตีสามอยู่ตีสามอะไรเป็นตกใจเลยผมออกเวรตอนตีสองครึ่งครับนี่มันจะตีสามผมยังไม่ออกเวรเลยผมเดินไปสลับเพื่อนกับเพื่อนเลยแล้วให้ปล่อยให้หมวดยืนคุยกับลุงนอนครับก็นอนตามปกตินอนก็นอนในเต็นท์นอนไงต๊อกเฮียต๊อกกลดังชิบหายประมาณตีห้าเป่าตื่นผมได้เสียงตื่นเว้ยสะดุ้งเฮ้ยแล้ววะจับหัวตัวเองครับปวกภูเขาแม่งกัดเสามุ้งอ่ะแม่งกัดแบบกะแล้วแม่งกัดเส้นผมผมอ่ะกูหูแม่งกูรู้เลยเหี้ยปวกเมืองการแม่งโหดจริงแม่งกัดกึกตีห้าเป่าตื่นครับผมไปแค่คืนเดียวเนี่ยเป่าตื่นก็จะมีสอนใช้อาวุธสอนพังหน้าพังตัวหูผู้ฝึกเนี่ยก็มีการคว้างระเบิดให้ดูอันนี้เป็นความรู้ผมเลยนะที่ผมเคยเห็นในหนังที่แบบว่าเคยดูแลมโบ้ไหมแลมโบ้ที่แม่งแบบว่ากัดระเบิดอ่ะผู้ฝึกบอกว่าในโลกความจริงอ่ะแม่งไม่มีใครหรอกที่แม่งกัดระเบิดกัดแบบกัดสลักระเบิดแล้วโยนได้สลักระเบิดเนี่ยแม่งมีการเซฟตี้ที่เหนียวแน่นมากไม่ใช่ว่าใครอยู่ๆก็แบบดึงแล้วปาได้เลยแม่งไม่เหมือนในหนังอ่ะคือชีวิตจริงอ่ะสลักระเบิดแม่งมีแบบมีกลไกในการดึงค่อนข้างยุ่งยากเหมือนกันผมเห็นผู้ฝึกดึงแล้วปาเขาปาไปไกลมากเลยนะครับผมจำได้ว่าไกลมากแต่แรงระเบิดแม่งปะทะเข้าตัวผมปิวเลยผมนั่งกันอยู่เนี่ยนั่งกันเป็นแถบยาวๆอ่ะเขาปาระเบิดอ่ะฟูหมอบผมหมอบจ้ะผมก็คิดว่ามันไกลคงไม่มีอะไรหรอกเพื่อนผมแม่งก็หมอบกันระเบิดแม่งซัดตัวผมไปปึ๊กโอ้โหผมลอยเลยมีเป๋าเป้ด้วยนะโอ้โหคิดแบบจุกเลยแบบเฮ้ยระเบิดแม่งอย่างงี้ใช่มั้ยที่เค้ารู้ว่าระเบิดอ่ะคือการเป็นทหารก็ดีนะให้เราได้เจอได้เห็นระเบิดคือชีวิตจริงข้างนอกเราคงไม่ได้เห็นหรอกโอ้แรงแม่งซัดเข้ามาแบบจุกเหมือนกันหลังจากนั้นครับก็คือตอนที่กําลังจะเดินออกมาจากจุดนั้นเพื่อที่จะไปที่ขึ้นรถอ่ะผู้ฝึกเว้ยทําท่าทางว่าจะขึ้นภูเขาอีกรอบนึงโอ้โหผมเดินตามแกใช่มั้ยผมดูหมวดนึงผมเดินตามแกอยู่เว้ยแกทำท่าจะขึ้นภูเขาเว้ยผมลงไปนั่งกับพื้นเลยผู้ฝึกหันมาถามเฮ้ยพะวุฒิไปไรไม่ไหวแล้วผมจะเป็นลมครับผู้ฝึกผมไม่ไหวแล้วผมก็ทำยากอยู่ว่าผมไม่ไหวแล้วครับยกเลิกการขึ้นภูเขาครับเดินกลับทางปกติเดินกลับทางปกติเนี่ย10-15 นาทีถึงแล้วไม่รู้ผู้ฝึกแกจะคึกไปไหนหลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับนครปฐมกับค่ายกลับมาถึงก็สลบสไลด์เลยครับ10เวรก็ใจดีครับปล่อยให้พักผ่อนเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเราเหนื่อยนะครับสลบสไลด์นอนแหมแฉะหลังจากนั้นฮะพอผ่านการเข้าป่า
ามาแล้วนะครับผมก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่ทหารใหม่ทุกคนต้องเจอต้องทำคือการทดสอบสมรรถภาพร่างกายครับดึงข้อต้องให้ได้7ครั้งวิดพื้น47ครั้งซิทอัพ40ครั้งต้องทำไม่ได้ต้องวิ่ง2กิโลเมตรภายใน10นาที EP หน้าเรามาดูกันว่าผมจะทำได้ไหมผมพยายามจะตัดเร็วขึ้นนะพยายามแบบว่าอัดให้นานขึ้นพยายามแบบเล่าให้มันประติดประต่อมากขึ้นไงขออภัยด้วยผมก็ไม่ได้มีเวลานั่งทำทั้งวันเนอะนี่ขอบคุณมากฮะถ้าอยากจะฟัง EP ที่8ต่อใกล้จะจบแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วสำหรับบันทึกทหารน้อยของเรานะครับผมถ้าอยากจะฟังต่อกดไลค์เลยครับผมกดไลค์ตรงนี้เลยฮะผมไม่ขอจำนวนผมขอดูความสามัคคีของคนไทยขอดูความสามัคคีขอบคุณมากฮะเจอกัน EP ต่อไปไงฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์กันด้านล่างนะครับผมเจอกันขอบคุณมากฮะ